โอเคครับผมก็เตรียมบอร์ดเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เป็นบอร์ดไฟ300นะผมจะเอาไฟ300นี่ป้อนที่สวิตชิ่งเลยนะครับคราวนี้เราจะหายังไงก็จะมีหลักสวิตช์อยู่1 2 3นะครับ2ตัวนี้ก็คือเป็นไฟบวกไฟบวก300นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นกราวแยกออกมานะแล้วตัวนึงนะครับเราเอาตะกั่วตรงนี้ออกนะครับตัวนึงเนี่ยจะวิ่งมาตัวนี้สวิตชิ่งอีกตัวนึงเนี่ยก็จะวิ่งมาด้านนี้นะครับตัวนึงเป็นไฟเข้าตัวเองไฟเข้าแล้วก็ออกนะครับเขาไฟเข้าไฟออกนี่จำกันอ่ะลองดูครับคราวนี้ไฟออกไฟเข้าครับไฟเข้านะลองดูก่อนนี่คือชุดไฟเข้าชุดไฟ300นะครับเราจะหาตรงไหนเป็นลบนะครับลบนี่ก็ตรงนี้หลักนี้เป็นลบครับหลักนี้เป็นลบนะแล้วตรงไหนเป็นลบคราวนี้เราก็จำเลยเอาอมปีเลยตรงนี้คือลบครับตรงนี้คือลบนะอันนี้คือบวกผมก็แต้มเฉพาะสีแดงเป็นบวกแล้วกันบวกตรงนี้อันนี้คือบวกนะอันนี้ผมก็เป็นบวกเหมือนกันผมเอาบวกเข้าตรงไหนบวกเข้าตรงนี้นะครับเอาบวกเข้าตรงนี้แล้วบวกเข้าตรงนี้เลยไหมถ้าบวกเข้าตรงนี้ก็จะมาที่ชุดมอสเฟตครับเขาจะมาที่ชุดมอสเฟตอ่ะลองเช็คดูนะถ้าเอาบวกเข้าตรงนี้เขาจะมาที่ชุดมอสเฟตมอสเฟตก็คือขากลางตรงนี้ครับตรงนี้นะไอตัวนี้คือขากลางเนี่ยด้านชุดด้านนี้เขาจะกินไฟ300ก่อนขากลางนะผมก็วัดที่ขากลางครับเนี่ยครับปี๊ดยาวเลยนี่คือไฟ300วิ่งมาตรงนี้แล้วไฟ300เนี่ยจะวิ่งมาที่สวิตชิ่งไหมสวิตชิ่งเขาถูกตัดแล้วอันนี้คือขากลางมอสเฟตเหมือนกันเป็นขาเดียวกันเนี่ยแต่เขาไม่มีไฟ300ละนะครับเพราะว่าเราตัดหลักสวิตนี่ออกหลักสวิตตรงนี้อยู่ตรงไหนอยู่ตรงกลางตรงกลางหรือตรงขอบเนี่ยเขาอยู่ตรงกลางครับเนี่ยอยู่ตรงกลางไอ้หลัก300ตรงนี้มาตรงขอบตรงนี้แล้วเขาเอาตะกั่วแต้มกันตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้เพราะฉะนั้นผมจะทดลองสวิตชิ่งผมก็จะเอาไฟ300เข้าตรงนี้เข้าตรงกลางตรงนี้นะครับเข้าหลักสวิตตรงกลางนะครับไม่ให้มีไฟ300ผ่านตรงมอสเฟตตรงนี้ลบละคราวนี้ลบคือตัวนี้ลบคือตัวนี้ครับกับตัวนี้เป็นตัวเดียวกันเนี่ยเอาเข้าตรงนี้ก็ได้เอาเข้าไปเลยโอเคเรียบร้อยนะครับก็เสียบปลั๊กไฟเข้ามาเสียบปลั๊กตรงนี้เป็นไฟ220โวลต์เข้ามาผ่านไดโอดบิดก็ออกตรงนี้เป็น300โวลต์300โวลต์วิ่งเข้าที่สวิตชิ่งครับถ้าสีเขียวตัวนี้ติดก็แสดงว่าสวิตชิ่งทำงานได้แล้วเราก็วัดเหมือนเดิมลองดูครับ3 2 1สวิตชิ่งไม่ติดด้วยนะครับสวิตชิ่งผมไม่ติดสวิตชิ่งมีปัญหาอีกนะครับก็ต้องซ่อมสวิตชิ่งอีกค่อนข้างจะอาการเยอะนะตัวนี้ลองดูมีไฟมามั้ยไฟ300มาหรือยังเนี่ยครับลองเปิดนะเปิดปั๊บไฟ300ผมมาหรือยังเนี่ยครับไฟ300ผมมาประมาณ170นะครับ170ซึ่งก็ไม่ได้ใช้ปัญหาอะไรเขาวิ่งไปที่สวิตชิ่งมีปัญหาครับคราวนี้สวิตชิ่งได้ไฟหรือยังเนี่ยสวิตชิ่งได้มีไฟแล้วนะครับแต่ว่าไฟไม่ออกจากสวิตชิ่งเนี่ยครับแล้วก็ปกติไฟ300นี่มาก็อาจจะอยู่ประมาณสัก200กว่าอันนี้มีปัญหาครับพอมีปัญหาดีก็ซิ่งก็อาจจะร้อนนะครับตัวนี้อาจจะร้อนเนี่ยตัวนี้ร้อนพอตัวก็คือตัวนี้ช็อตนั่นเองประมาณนี้เขาทำงานไม่ได้ตัวนี้ก็เลยตัดการทำงานไปด้วยในตัวนะครับก็สวิตชิ่งมีปัญหาครับยังทำอะไรไม่ได้ตอนนี้ซ่อมสวิตชิ่งครับคราวนี้การซ่อมสวิตชิ่งครับเราจะต้องวัดสัญญาณก่อนอันนี้เป็นเซลล์ออสซิเลตติ้งนะครับเขาไม่เรียกว่าเป็นสัญญาณพันธ์หรือเราจะเอาเข้าใจง่ายๆว่าเราวัดสัญญาณพันธ์ที่ขาเกตก่อนก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับวัดสัญญาณพันธ์ที่ขาเกตก็เราต้องถอดชุด power mosfet ตัวนี้ออกก่อนนะครับผมจะถอดออกก่อนนะตอนนี้มีไฟไหมลองดูไฟยังค้างอยู่ไหมมีไฟอยู่ประมาณ4โวลต์5โวลต์นะครับถอดออกเลยนะครับถอดออกเลยนะครับมีไฟไหมเนี่ยไฟไม่มีละถอดมอสเฟตออกก่อนเพื่อวัดสัญญาณพันธ์ประมาณนั้นนะครับว่ามีสัญญาณไหมตรงนี้ถ้าถอดออกต้องมีประมาณสัก4โวลต์5โวลต์โดยประมาณนี้ครับถ้าไม่มีแสดงว่าชุดใดหรือว่าชุดนี้มีปัญหาครับเราก็จะมาทำการซ่อมชุดสวิตชิ่งของบอร์ดเวลโปรกันนะครับคราวนี้ผมก็จะถอดภาคจ่ายไฟตัวนี้ออกก่อนเจ้าตัว power mosfet ตัวนี้ออกก่อนนะครับตามหลักการเลยนะเราต้องหาดูก่อนว่าสัญญาณพันธ์เขามีไหม
แต่ตรงนี้เราไม่เรียกสัญญาณพันนะเป็นเซลล์ออสซิเลตติ้งนะครับถอดออกเลยนะครับก็จะยากยากหน่อยเพราะว่าตรงนี้เขา งอขามานะครับโอเคเดี๋ยวเราถอดออกนะครับโอเคครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่ถอดเจ้าตัวมอสเฟตออกเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะโดยประมาณตัวนี้นะครับคราวนี้สิ่งที่เราจะต้องพิจารณาก็คือว่าตรงนี้คือขาเกตนะครับตรงนี้คือขาเดนตรงนี้คือขาซอสนะครับถ้าชุดนี้ทำงานได้จะต้องมีแรงดันมาตรงเนี้ยตรงขาเกตเนี่ยประมาณสัก5โวลต์นะครับโดยประมาณนี้ถ้าเป็น IC เป็นระบบ IC เราอาจจะเรียกว่าตรงนี้เป็นสัญญาณพันนะครับแต่ตรงนี้เขาเป็นสัญญาณความถี่มาเฉยๆนะครับไม่ใช่สัญญาณพันนะเพราะว่าไอตัวการเล็กตัวเนี้ยก็จะเป็นชุดแผงได้24นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้นะอันนี้ก็คล้ายๆกันนะครับก็ตัวหนึ่งเป็นชุดตัวต้านทานนะครับแบบทั่วๆไปแต่ตัวนี้เป็น SMD ก็ถ้าตัวนี้เสียเราก็ซื้อตัวนี้เปลี่ยนแล้วก็ใส่ได้เลยครับก็ตัวนี้ใส่ก็ได้เลยตัวนี้เราจะสังเกตว่าเราจะเห็นว่าไม่มี IC นะครับมีแต่ตัวต้านทานมี R มีทรานซิสเตอร์เท่านั้นเองนะครับที่ทำหน้าที่กำเนิดความถี่นะหรือว่าเป็นเซลล์ออสซิเลตติ้งนะครับก็ลองดูตรงนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมจะปล่อยไฟ300เข้ามานะไฟ300ก็คือตรงนี้นะครับเราก็เข้ามาที่ชุดนี้ตรงกลางเป็นหลักสวิตช์นะครับเข้ามาตรงนี้โดยตรงลองดูครับ3 2 1เปิดเรียบร้อยแล้วนะชุดไฟ300มาเรียบร้อยนะครับลบจะอยู่ตรงนี้นะครับขั้วลบนะขั้วบวกนะครับขั้วบวกจะเข้าตรงนี้แหละแต่ว่าเราก็ตรงนี้วัดยากหน่อยดูที่มิเตอร์นะครับ300กว่าโวลต์นะ300กว่าโวลต์จากนั้นก็มาเข้าขากลางตรงนี้นะครับเจ้าตัว300โวลต์นี่ก็จะผ่านมาที่ R ตัวนี้คือ R start นะครับเนี่ยอยู่ประมาณ100กว่าแล้วก็จะเข้าไปอยู่ประมาณ5โวลต์จากตรงนี้ผ่านเข้าไปนะครับแล้วก็จะส่งสัญญาณออกมาที่ขาเกตตรงนี้มีครับ 5.5 โวลต์สัญญาณขาเกตมีเรียบร้อยนะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาไม่ทำงานเมื่อกี้ตอนที่ผมใส่ไอ้ตัวนี้เข้าไปนี่แล้วเราก็วัดไฟเข้ามาเหลือ100กว่า200กว่านะครับแต่ตรงนี้ได้300กว่าก็สันนิษฐานนะครับสันนิษฐานว่าเจ้าตัวมอสเฟตเนี่ยถ้าไม่เสียเองนะครับถ้าไม่เสียเองนะก็เกิดการสวิตช์ไม่ได้สวิตชิ่งไม่ได้เมื่อสวิตช์ไม่ได้เนี่ยก็จะมีตัวไหนบ้างก็จะอาจจะมีหม้อแปลงนะครับแล้วก็ตัวไดโอดชุดนี้นะครับที่มีปัญหานะแต่ว่าคราวนี้เรามีอีกบอร์ดนึงมีอีกบอร์ดนี้นะครับบอร์ดนี้ที่เขาให้มาก็จะมีหม้อแปลงนะครับแล้วก็ตัวไดโอดที่ถอดออกไปแล้วนะครับคราวนี้ผมรู้แล้วว่าทำไมตอนแรกเขาถอดไดโอดออกก็แสดงว่าสวิตชิ่งชุดนี้ไม่ทำงานตั้งแต่แรกนะครับก็เลยลองเปลี่ยนไดโอดก็ไม่เสียนะครับไดโอดไม่เสียนะก็เลยให้ชุดนี้มาคราวนี้ลองดูครับลองดูเราลองมาดูสวิตชิ่งชุดนี้ว่าทำงานได้ไหมอันนี้เขาถอดมาก่อนแล้วนะครับก็เดี๋ยวลองจ่ายไฟเข้าไปดูหลักการเดียวกันหลักการเดียวกันนะผมจะเอาบอร์ดนี้ออกพอดีได้มานะครับเราก็ลองเลยตัวนี้ก็จะเป็นลบครับลบเสร็จตรงนี้บวกครับคราวนี้บวกก็จะอยู่ตรงนี้ตรงหลักเซอร์วิสตรงนี้เล็กๆตรงนี้นะครับลองดูนะครับโอเคนะเปิดเลยเหมือนกันนะครับ3 2 1เปิดแล้วไฟ300ก็จะเข้ามาตรงนี้เป็นลบนะครับตรงนี้เป็นหลักเซอร์วิสนะหลักเซอร์วิสอยู่ตรงนี้นะครับ
ได้300กว่าเหมือนกันวัดที่ขากลางตรงนี้ขาเดนนะครับได้314วัดที่ขาเกตตรงนี้ได้ 5.7 นะครับได้ประมาณ 5.7 ก็มีเหมือนกันเมื่อกี้ได้ 5.5 แต่ตัวนี้ได้ 5.7 นะครับอ่ะสัญญาณมาเหมือนกันสัญญาณมาเหมือนกันนะครับก็แสดงว่าถ้าได้ก็ได้เหมือนกันถ้าเสียก็เสียเหมือนกันอ่ะประมาณนี้นะอ่ะผมมาออกนะคราวนี้ผมจะเอา MOSFET ตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับมีตัวไหนที่ใส่ได้บ้าง MOSFET ตัวนี้ก็คือของบอร์ดเมื่อกี้นะครับของบอร์ดเมื่อกี้นะของบอร์ดตัวของบอร์ด Wave Pro นะครับอ่ะลองวัดดูมีไฟเหลืออยู่ไหมผมถอดออกแล้วนะลองดูเลยครับก็ถ้าเราทำอะไรไม่ได้เราก็ลองเปลี่ยนประมาณอย่างนี้นะครับตอนนี้ที่สงสัยก็คือสงสัยไอตัว MOSFET ตัวนี้ก่อนนะครับก็แตะเข้าไปประมาณนี้นะครับก็บัตรคีย์ประมาณนี้ก่อนได้ดูก่อนนะโอเคเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็น MOSFET ตัวที่บอร์ดของ Wave Pro บอร์ดที่เสียก็คือบอร์ดนี้นะครับตัวนี้นะเดี๋ยวลองดูครับว่าทำงานได้ไหมถ้าทำงานได้เราก็วัดไฟตรงนี้นะครับจุดนี้นะผมใส่ได้หัวใส่อะไรแล้วนะครับเอาลองดูจ่ายไฟเข้าไปนะครับอันนี้ไฟ300อันนี้ขั้วลบนะครับเปิดเลยนะครับ3 2 1เปิดเรียบร้อยนะครับเปิดเสร็จเราวัดไฟทางออกไปเลยครับลองดูนะได้เท่าไหร่บอร์ดนี้ค่อนข้างจะสาหัสมาเหมือนกันมีไฟออก25โวลต์ครับตรงนี้ใช้งานได้นะเนี่ยมีไฟออก25โวลต์สวิตชิ่งทำงานได้ MOSFET ทำงานได้นะครับเราก็มีสัญญาณมาตรงนี้ประมาณ 5.7 นะครับแต่ตัวนี้ 5.5 อีกตัวนึง 5.5 นะก็โอเคทำงานได้นะครับพอทำงานได้เสร็จเนี่ยเราวัดที่ขาวัดที่ไฟเข้านะครับวัดที่ไฟเข้านะไฟเข้าจะอยู่ที่300หน่อยๆนะครับแรงดันไม่ตกนะโอเคใช้งานได้นะครับตัวนี้ใช้งานได้ปกตินะเอานี่ออกก่อนเราลองวัดดูมีไฟเหลือไหมอ่ะโอเคพอตัวนี้ใช้งานได้ผมจะแกะตัวนี้ออกนะครับถอดออกนะเขาทำงานได้ตามปกตินะครับตอนที่ซ่อมสวิตชิ่งเราไม่รู้อะไรเราก็ลองประมาณอย่างนี้แหละครับถ้ามีบอร์ดให้ลองเราก็ลองมีสัญญาณมาประมาณ 5.7 โวลต์นะครับแต่ตัวที่เสียนี่ไม่มีประมาณ 5.5 นะครับก็น่าจะได้เพราะว่าสัญญาณมาเหมือนกันนะครับเนี่ยตรงนี้นานะปกตินะอันนี้ก็ปกติใส่เข้าไปครับคราวนี้เอาเหมือนเดิมอาจจะหลวมไหมผมติดตั้งเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาทดสอบดูนะครับหลักการเหมือนกันเมื่อกี้ได้ 5.7 โวลต์ตรงขาเกตแต่ตรงนี้ได้ 5.5 ก็ไม่ต่างกันมากนะครับลบเข้าตรงนี้นะครับบวกเข้าที่หลักเซอร์วิสหลักนี้นะครับลองดูคราวนี้เราวัดไฟเลยนะครับวัดไฟเลยเอาสายกราวใส่ตรงนี้กราวผมจับตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นบอร์ด300นะบอร์ดไฟ300จะอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อความสะดวกแล้วก็อย่างนี้เลยนะครับอันนี้กราวอยู่ตรงนี้นะก็วัดไฟดูก่อนนะครับวัดไฟตรงขานี้นะครับจะได้เท่าไหร่ตอนนี้ก็มีค้างอยู่ในคาปาอยู่นะครับถ้าเขาทำงานได้เขาจะอยู่ที่ประมาณสัก300กว่าโวลต์นะครับลองดูนะครับ3 2 1เปิดมาได้200ได้300 314โอเคทำงานได้ไหมลองดูนะทำงานไม่ได้เพราะว่าไม่มีไฟออกตรงนี้นะครับเนี่ย LED เขียวๆดีไม่ติดนะครับเท่าที่ดูนะแล้วเกิดอะไรขึ้นไฟก็ไม่ออกครับเนี่ยไฟไม่ออกเหมือนเดิม